เอาละครับกลับมาต่อกันใน EP ที่10นะครับกับเกม Planet Crafter นะครับก็มาถึงที่EP ที่10แล้วนะครับต้องเล่าย้อนกลับไปเลยครับว่าผมคิดไปถึงตอนเริ่มต้นเกมนะครับตั้งแต่ EP แรกจากดวงดาวนะครับที่แห้งแล้งนะครับเป็นทะเลทรายส่วนใหญ่เลยตอนแรกผมก็นึกว่าร้อนครับแต่ว่าจริงๆมันคือดาวที่ค่อนข้างจะเย็นนะครับมีน้ำแข็งด้วยโอเคแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีทั้งต้นไม้มีทั้งดอกไม้นะครับความเขียวชอุ่มแล้วก็รวมไปถึงพวกน้ำรวมไปถึงอากาศต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยใกล้จะมียุคที่เป็นออกซิเจนแล้วนะครับอีกประมาณสัก 2-3 ยุคเนี่ยก็จะถึงยุคที่เป็นออกซิเจนแล้วนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยอยู่ในโปรเซสของกระบวนการที่เปลี่ยนจากต้นไม้ครับไปเป็นกระบวนการของตัวแมลงครับซึ่งเราก็จะได้เห็นพวกหนอนต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นตามพื้นเมื่อกี้ผมออกไปโอเคตามพื้นนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าหลังจากนี้เนี่ยเราได้เจอพวกแมลงพวกนี้พวกหนอนหรือตัวอ่อนพวกนี้เนี่ยก็เก็บมาบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผลในเรื่องของการเอาไปใช้นะครับอ้าวโอ้กระจายเลยก็จะมีที่ผมเก็บมานะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเก็บมาสักประมาณ 2-3 ตัวได้นะครับเนี่ยครับคือผมมาจะเก็บมาครับมันจะมีตัว3ประเภทนะครับสำหรับตัวอ่อนหรือหนอนลาวานี้นะครับก็คือตัวคอมมอนตัวอันคอมมอนแล้วก็ตัวที่เป็นแรนะครับ3ตัวนี้จะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกที่ใน EP นี้แหละเพราะว่าเราต้องได้ใช้แน่ๆนะครับโอเคหลังจากที่จบไป EP ที่แล้วเนี่ยผมก็ไปทำการขนพวกแร่ต่างๆนะครับตามนี้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยแค่ขนแร่กลับไปกลับมานะครับก็ทำให้มีการปลดล็อกสิ่งก่อสร้างนะครับพวกวิจัยต่างๆเนี่ยมามากมายครับเดี๋ยวผมขอไล่ดูสักนิดนึงกันใน EPนี้นะครับที่เราจะต้องทำการคราฟนะครับและเรายังไม่ได้ทำการสร้างหรือคราฟเลยโอเคตัวแรกนะครับก็คือตัวนิวเคลียร์ฟิวชั่นเจเนเรเตอร์ครับตัวนี้เนี่ยสังเกตดูนะครับมันจะใช้เป็นซูเปอร์อลอยครับแล้วก็ตัวทรัพยากรอีกหนึ่งอย่างครับก็คือพาวซ่าคอสนะครับซึ่งเรายังไม่มีแล้วก็เราไม่เคยเจอมาก่อนด้วยนะครับสำหรับตัวแร่หรือตัวทรัพยากรตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะได้ไปนะครับโอเคเราก็ต่อไปนะครับเครื่องนี้มีแล้วโอเคเครื่องนี้ฮีเตอร์ระดับ4ผมสร้างได้ยังวะโอเคสร้างไป1เครื่องนะครับก็ตรงนี้เนี่ยใช้ทรัพยากรค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสร้างไปแล้วก็ตรงนี้ผมขอค่าไปแล้วกันนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวเครื่องที่ไว้ทำการปลูกผักครับเป็นเทียร์2นะครับตรงนี้เขาบอกว่าให้อาหารนะครับโตได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นครับก็ตรงนี้ถามว่าจำเป็นไหมผมว่ายังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าอาหารตอนนี้เนี่ยคือมันก็โตโดยที่ผมก็ไม่ได้ไปเก็บตลอดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวอนาคตเนี่ยเรามีพวกระบบออโตเมติกหรือระบบออโต้เก็บออโต้นู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังไม่จำเป็นเท่าไหร่ครับอาหารเราน่ายังพอมีอยู่ตัวนี้ผมขอค่าไปเลยครับมันเป็นตัวรีไซคลิงนะครับหรือตัวรีไซเคิลแมชชีนนั่นเองตรงนี้เนี่ยผมลองเทสเล่นดูนะยังเรียกว่าไงนะตอนนี้เนี่ยเรายังมีพวกอุปกรณ์หรือข้าวของต่างๆที่จะเอาไปรีไซเคิลเนี่ยได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมก็คิดว่ามันน่าจะยังไม่จำเป็นเท่าไหร่สำหรับณตอนนี้นะครับโอเคแล้วก็เครื่องนี้ก็คล้ายๆกันครับมันจะเป็นเครื่องที่ทำลายของนะครับเหมือนกับประมาณว่าลบทิ้งเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ได้ทำการสร้าง2เครื่องนี้ผมว่าไอ้2เครื่องเนี้ยพอดีมันได้มาจากการปลดล็อกบลูพริ้นท์ผมเลยเข้าใจว่ามันน่าจะมีประโยชน์ในช่วงหลังๆมากกว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องสร้างก็ได้นะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็ต่อไปนะครับที่เหลือเนี่ยผมคิดว่ามี2ตัวนี้ครับที่ยังไม่ได้ทำการใช้เลยผมไม่ได้ใจว่าตอนนี้เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่าเรามีตัวฟิลหรือยังนะครับเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยมันจะต้องใส่ฟิลเข้าไปด้วยนะครับถึงจะสามารถทำงานได้โอเคก็ตรงนี้คาดว่าน่าจะเป็นช่วงท้ายๆนะครับหรือว่าช่วงที่เรามีฟิลเยอะๆโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงแล้วก็ต่อไปครับคือสิ่งที่เราจะได้ทำแน่ๆในวันนี้นะครับก็คือตัวโดมที่ไว้ทำการเลี้ยงตัวผีเสื้อนั่นเองนะครับบัตเตอร์ไฟโดมนะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นแร่ซีโอไรด์ด้วยนะครับแร่ซีโอไรด์นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมติดไว้ก่อนเพราะว่าแร่ซีโอไรด์เนี่ยยังเท่าที่ผ่านมานะครับใน EP ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้ทำการไปวางเครื่องขุดแร่ซีโอไรด์เลยนะครับมันจะมีแค่ตอนที่ผมบอกตอนนั้นที่มันมีแร่ซีโอไรด์เกิดเนี่ยเราสามารถเก็บได้ตามพื้นผิวดาวเคราะห์ทั่วไปนะครับแต่ว่ามันมีวันหมดครับซึ่งแร่ซีโอไรด์นี้เราสามารถทำการขุดได้เช่นเดียวกันจะใช้เครื่องขุดเทียร์2นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำการวางเครื่องขุดเทียร์2การที่จุดฟาร์มแร่ซีโอไรด์หรือเหมืองแร่ซีโอไรด์กันนะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงครับก่อนที่จะมาเป็นเครื่องนี้
ได้นะครับเราต้องมีพวกพันของตัวผีเสื้อก่อนนะครับพันผีเสื้อหาได้จากเครื่องนี้ครับเครื่องที่ผมขอเรียกเป็นเครื่องเพาะพันธุ์ละกันมันคือการเพาะพันธุ์นะครับตัวอ่อนหรือหนอนลาวานั่นเองให้กลายเป็นสายพันธุ์อื่นๆนะครับก็เครื่องนี้เนี่ยมันสามารถเพาะพันธุ์ได้ทั้งพวกแมลงต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นผึ้งหรือตัวผีเสื้อก็ตามนะครับโอเคแล้วก็เครื่องสุดท้ายครับที่มันทำการปลดล็อกมาเครื่องตัวนี้ก็คือรังผึ้งนั่นเองครับรังผึ้งก็จะใช้เป็นหนอนลาวาที่เป็นผึ้งนะครับเราก็พวกข้าวของต่างๆตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรังผึ้งเราจะได้ประโยชน์จากรังผึ้งเทียมนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มค่าแพลนนะครับเพิ่มค่าอินเสกหรือค่าแมลงครับเราก็ยังได้ตัวที่เป็นรังผึ้งด้วยนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีละกันโอเคเท่ากับว่าเดี๋ยวใน EP นะครับเราจะทำการสร้างแน่ๆนะ3เครื่องนี้นะครับที่เหลือน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคตามนี้อย่างแรกเลยนะครับที่ผมติดเอาไว้ครับก็คือการไปวางตัวเครื่องขุดนะครับเทียร์2ในพื้นที่ที่เป็นเซียร์ไรส์ครับเพื่อที่จะได้ทำการขุดเซียร์ไรส์แต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปวางเนี่ยน่าจะไม่ได้เซียร์ไรส์มารวดเร็วนะครับเพราะว่าผมอะเก็บเซียร์ไรส์มา 2-3 ก้อนแล้วเดี๋ยวเอามาเผื่อไว้ครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปวางก่อนจะได้รู้ว่าพื้นที่ที่เราจะไปวางเนี่ยมันจะอยู่แถวไหนนะครับตรงนี้ใช้ออสเมียม3ครับซูเปอร์อะลอยแล้วก็ตัวอิริเดียมแบบเป็นแท่งนะครับอิริเดียมโอเคมีอยู่นะครับ2แท่งโอ้เกือบหมดละอิริเดียมใช้เยอะจริงๆแล้วก็ตัวนี้ซูเปอร์อะลอยครับแบบเป็นแท่งด้วย1แท่งออสเมียมนะครับ3อัน1 2 3แล้วก็น้ำรู้สึกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะยังมีอีกเครื่องนึงใช่ไหมที่นี่นะครับเครื่องนี้ครับตัว water filter ผมคราฟไปหรือยังวะ water filter ยังไม่ได้คราฟนะครับพอดีว่ามันเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่ปลดล็อกมาเหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวผมคราฟเลยละกันเราจะได้รู้ว่าเครื่องนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับใช้อลูมิเนียมครับซิลิคอนผ้าฟาบริกนะครับแล้วก็ตัวนักเก็ต2แล้วก็ตัวขวดน้ำนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์เอาไว้ดีกว่าเดี๋ยวลืมจะได้ไม่ต้องเดินหลายรอบอลูมิเนียมครับปึ๊บอลูมิเนียมก็เหมือนจะหมดแล้วเพราะว่าหลังจากที่เราไปวางเครื่องออโต้คราฟเตอร์นะครับก็เลยทำให้เราไม่ค่อยได้ไปเก็บอลูมิเนียมเท่าไหร่นะครับเราก็นักเก็ต2นักเก็ตโอเคนักเก็ตอยู่แถวนี้2แล้วก็ขวดน้ำอยู่ตู้นี้ซึ่งเครื่องนี้นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยสุดท้ายแล้วน้ำขวดเนี่ยไม่จำเป็นเลยนะครับอ่ะคราฟเลยครับปั๊บเขาบอกว่าเครื่องนี้วิธีการใช้ครับมันจะทำให้เราสามารถกินน้ำจากแหล่งน้ำอื่นๆได้เลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมหิวน้ำอยู่นะครับปกติแล้วเดี๋ยวโอเคได้แล้วเก็บไว้ปึ๊บอันนี้แล้ไหมโอเคแล้โอ้โหแล้ยังไงให้มันไม่แล้เนี่ยโอเคปกติเนี่ยเราจะกินน้ำจากขวดนะครับไม่ว่าจะเป็นเก็บจากนู้นหรือว่าจะเก็บจากตรงนี้แต่สมมติว่าต่อไปเนี่ยเราสามารถเดินไปกินที่แหล่งน้ำครับเมื่อเราเดินไปที่แหล่งน้ำเนี่ยมันจะมีคำสั่งขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้เราสามารถดื่มน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆได้นะครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าจากEPก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมบอกว่ามันจะมีไอตัวบ่อเล็กๆตรงนี้เพื่ออะไรกันนะครับโอเคผมว่าแล้วเราสามารถมาดื่มน้ำในบ่อเล็กๆนี้ได้นะครับในกรณีที่เราไม่ได้วางไอ้เครื่องนี้เนี่ยแล้วก็ไอ้บ่อเล็กๆตรงนี้มันกระจายไปทั่วๆแมปทั่วๆพื้นผิวดาวเคราะห์เลยนะครับซึ่งภายในถ้ำก็มีนู่นนี่ก็มีอะไรประมาณนี้แต่ว่าตรงนี้ก็ปลูกต้นไม้ไว้นะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้แหล่งน้ำอยู่แล้วเราเดินมานิดนึงก็เป็นทะเลสาบละโอเคตรงนี้รู้สึกว่าผมโอ้เดี๋ยวอ๋อตกใจนึกว่าเป็นหนอน 2-3 ตัวอยู่ใต้นั้นตรงนี้เนี่ยผมเห็นว่าหิวข้าวเดี๋ยวผมขอไปเก็บเรียกว่ากินข้าวก่อนนะครับอันนี้เป็นคัมมอนโอเคแล้วก็อันนี้คัมมอนเพราะว่าประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเรียกว่าเพาะพันธุ์สายพันธุ์หนอนอีกทีนึงแล้วกันปึ๊บโอเคแล้วก็ข้าวนะครับข้าวอันนี้ไปเลยโอเคแล้วก็น้ำเราคงไม่ต้องหรอกต่อไปนะครับเมื่อกี้ผมจะคราฟอะไรนะอ๋อโอเคจะไปทำเครื่องขุดตัวนี้โอเคครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่ของเซียร์ไรส์นะครับมันค่อนข้างจะลึกแล้วก็ไกลนะครับผมเลยคิดว่าเดี๋ยวเราเตรียมข้าวของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไปทำการสร้างห้องพักด้วยเลยแล้วกันนะครับตรงนี้4นะครับแล้วก็เอาไปสร้างเป็นตู้อีก3ไทเทเนียม3แล้วก็ตรงนี้2 4 3 2สูตรเดิมโอเคไปครับตรงนี้เนี่ยพื้นที่นะครับสามารถเข้าได้2ทางซึ่งจริงๆเราสามารถเข้าทางตัวแร่ด้านนู้นก็ได้นะครับก็คือมันทะลุผ่านตรงนู้นไปซึ่งมันจะเป็นจุดที่เราไปทำการเก็บแร่ออสเมียมนั่นแหละครับก็คือจะเป็นถ้ำเดียวกันแต่ว่าเราสามารถทะลุผ่านทางฝั่งนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูแล้วกันตัว
ฝั่งออสเมียมเดิมเนี่ยเราจะเข้าทางตัวแรกซัลเฟอร์นะครับเดี๋ยวเอางี้ละกันเดี๋ยวผมจะเข้าทางนี้แล้วออกทางโน้นที่ดูละกันเราจะได้รู้ว่ามันทะลุถึงกันนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราเนี่ยจะเข้าทางไหนตรงนี้ก็จะเป็นทางที่มันเชื่อมเรียกว่าใกล้ๆกับตัวจุดที่เป็นยานขนส่งสินค้านะครับตกตรงนี้โอเคเราก็ทางเข้าตรงนี้ตอนแรกที่เรามาทำการเก็บตัวแร่ออสเมียมนะครับตรงนี้เนี่ยณตอนนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่เล่นมาถึงตรงนี้แล้วตัวน้ำแข็งเนี่ยมันน่าจะละลายเรียบร้อยแล้วแหละเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถทะลุถึงถ้ำภายในได้นะครับเมื่อเราเดินเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราจะเจอพวกแร่ออสเมียมนะครับเราก็ตรงนี้แหละคือจุดที่ผมเนี่ยมาทำการวางตัวที่เครื่องขุดแร่ออสเมียมนะครับทีนี้ตรงนู้นคือทางออกที่เราจะไปแร่ซัลเฟอร์นะครับเราก็เข้ามาด้านในต่อครับตรงเนี้ยมันจะมีน้ำแข็งอยู่นะตอนแรกนะครับมันก็ละลายเรียบร้อยแล้วแหละเราสามารถเดินผ่านเข้าไปได้ครับด้านในนะครับจะมีแท่งๆๆๆสีเขียวขึ้นมาให้เราเดินผ่านไปครับเราก็ต่อไปนะครับเราจะเหมือนกับเดินเข้าไปในถ้ำอีกส่วนนึงซึ่งสังเกตนะครับมันจะเป็นไฟคล้ายๆกับสีขาวๆประมาณนี้นะครับด้านในจะเป็นอย่างนี้เลยนี่คือพื้นที่ที่เราสามารถเก็บแร่ซีออไรด์ได้นะครับข่าวๆนี้ไม่ใช่แร่ซีออไรด์นะครับมันจะเป็นน้ำแข็งครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่ก่อนเราเนี่ยจะณตอนนี้นะครับแร่ซีออไรด์เนี่ยเราสามารถเก็บได้ทั่วไปก็จริงแต่ว่ามันจะมีน้อยเราก็แม้ว่าจะอยู่ภายในถ้ำนี้ก็ไม่สามารถเก็บแร่ซีออไรด์ได้นะครับเพราะว่าไอ้ที่เห็นพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถเก็บได้เลยเราจะต้องทำการใช้เครื่องขุดอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการวางเครื่องขุดก่อนละกันจะได้เป็นเกณฑ์ได้นะครับเครื่องขุดเดี๋ยวทำไมโอเคมีน้ำด้วยปึ๊บโอเคน้ำนี้ก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรเพราะว่ายังไงถ้าเราหิวเนี่ยเรากินน้ำตรงนี้ได้ครับโอเคเราก็สมมติว่าถ้าเรากินเรียกว่าจะให้เต็มเนี่ยบางทีแล้วอาจจะต้องกินหลายๆรอบนะครับถึงจะเต็มแล้วก็หลังจากที่เราวางเครื่องขุดครับให้เราเช็คอีกทีนึงนะครับโอเคเป็นแร่ซีออไรด์เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาสร้างห้องไว้เก็บของปึ๊บประมาณนี้อ่ะโอเคได้ครับแล้วก็ปั๊บตรงนี้อีก1ประตูปึ๊บติดไหมไม่ติดอยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ล็อกเกอร์เก็บของปุ๊บก็วางทิ้งไว้ครับเดี๋ยวว่างๆเราค่อยมาเก็บเพราะว่าจริงๆณตอนนี้เนี่ยแร่ซีออไรด์ก็ไม่ค่อยจะใช้เท่าไหร่นะครับประมาณนี้โอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวตอนออกเนี่ยผมจะออกทางซัลเฟอร์ละกันเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันทะลุถึงกันได้ยังไงบ้างนะครับก็เราเดินลงมาเรื่อยๆเลยอาจจะเรียกว่าเดินยากนิดนึงสำหรับตรงนี้นะครับฝืบเราก็จะเจอกับเครื่องขุดแร่ที่เป็นพื้นที่ของออสเมียมไหนๆก็มาละเราเก็บเลยดีกว่าปึ๊บโอ้ได้เยอะได้เยอะได้เยอะเราก็ออกมาตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นซัลเฟอร์นะครับสังเกตควันพวกนี้โอเคเราก็จะเป็นการเดินอ้อมผมเดินมาให้ดูตรงนี้ละกันแค่นี้นะครับผมเพราะว่าเหมือนกันมันเป็นการเดินอ้อมเดี๋ยวมันจะไกลเกินไปโอเคแล้วก็ตรงนี้เราออกตรงไหนวะเมื่อกี้เราเดินมาตรงนี้โอเคออกตรงนี้ครับก็อาจจะหลงนิดนึงครับสำหรับทางออกครับผมมาครั้งแรกเนี่ยก็หลงเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีทางที่แบบเราสามารถเดินไปได้หลายทางมากแต่ว่าทางออกไม่มีทางเดียวนะครับประมาณนี้โอเคออกมาแล้วนะครับเราก็ต่อไปหลังจากที่เราได้แร่ซีออไรด์แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการผสมพันธุ์นะครับขยายพันธุ์เกี่ยวกับทางพึ่งแล้วก็ผีเสื้อกันละกันนะครับโอเคก็ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าผมน่าจะเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับสร้างผีเสื้อโดมนะผีเสื้อโดมเนี่ยสร้างไว้แนะนำสร้างไว้ชั้น2ก็ได้ครับชั้น2ชั้น3อะไรประมาณนี้เพราะว่ามันแค่สร้างเพื่อเอาค่าพวกค่าแมลงอะไรประมาณนี้แค่นั้นนะครับเพราะว่าไม่มีผลต่อการเจเนเรตนู่นนี่อะไรพวกนี้อยู่แล้วได้พวกค่าสถิติต่างๆแค่นั้นเองก็คือเหมือนประมาณว่าเราสร้างไว้เพื่อเพิ่มค่าแค่นั้นนะครับไม่ได้ไอเทมอะไรต่างๆมากมายโอเคก็เริ่มจากเรามาทำการสร้างผมขอสร้างตัวนี้ก่อนละกันเพราะว่าเราจะต้องทำสายพันธุ์ก่อนนะครับโอเคก็จะเป็นกิ่งไม้ปุ๋ยสีเขียวเลยหรือเปล่าปุ๋ยสีเขียวครับเทียร์2โอเคเอากิ่งไม้มาก่อนปึ๊บแล้วก็ปุ๋ยสีเขียวมีไหมโอเคมีอยู่ครับแล้วก็ซุปเปอร์ลอย1อันแล้วก็อีกอันนึงน่าจะเป็นออกซิเจนหรือเปล่าครับโอเคออกซิเจนทำยังไงอ๋อสมมติว่าถ้าเราไม่มีออกซิเจนเราก็ใช้วิธีเดิมเลยครับโคบอลต์2อันถ้าจะไม่ผิดนะครับเราก็ใช้ตู้คราฟตัวนี้โอเคเรียบร้อยครับตรงนี้เป็นแมลงผมเอาวางไว้ตรงไหนดีอ่ะเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนละกันโอ้เครื่องใหญ่ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผมค่อยทำเรียกว่าจัดท้องอีกทีนึงกันโอเค
ก็หลังจากที่เราได้เครื่องนี้มานะครับเครื่องนี้จะใช้คล้ายๆกับเครื่องผสมพันต้นไม้ตรงนี้นะครับซึ่งก็เราสามารถดูสายพันธุ์ตอนนี้ที่เราสามารถทำการคราฟหรือเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมนะครับได้ซึ่งก็จะมีตัวที่เป็นผึ้งนะครับเป็นหนอนผึ้งเป็นหนอนที่เป็นผีเสื้อนะครับ2อันแล้วก็อันนี้เป็นหนอนใหม่นะครับโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยผมจะเอาหนอนผีเสื้อแล้วก็หนอนผึ้งนะครับแล้วก็หนอนผีเสื้อทั้ง3ตัวนี้ขอเริ่มจากเป็นหนอนผีเสื้อก่อนก็ได้โอเคหนอนผีเสื้อนะครับจะใช้อันคอมมอนครับใช้มิวเทเจนนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยนะครับโอเค3สูตรนี้เหมือนกันเลยครับเปลี่ยนแปลงแค่ตัวหนอนละวาเท่านั้นมีอันคอมมอนมีคอมมอนแล้วก็มีแรโอเคนี่คือสาเหตุครับว่าทำไมถึงต้องเก็บหนอนพวกนี้มานะครับมิวเทเจนมีอยู่2อันนะครับเดี๋ยวผมต้องคราฟเพิ่มแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอดูสูตรอีกนิดนึงเราต้องใช้อะไรบ้างนะโอเคใช้ปุ๋ยด้วยนะครับปุ๋ยสีดำปุ๋ยสีดำโอเคแล้วก็หนอนเป็นคอมมอนก่อนละกันครับตุ่ง1ตัวนะครับอันคอมมอนแล้วก็แร่โอเคใส่ไปก่อนครับเพราะว่ามันทำได้ทีละตัวเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับโอเคอันนี้อะไรครับคอมมอนก่อนโอเคแล้วก็จะได้เป็นอะไรสักอย่างนึงครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนึงแล้วก็รู้สึกว่าณตอนนี้ผมตัวมิวเทเจนน่าจะไม่พอนะครับใช้แซมเปิลตัวนี้ใช้มีเทแล้วก็ใช้ซัลเฟอร์พอหรือเปล่าวะเหมือนจะไม่ได้คราฟเผื่อไว้เลยโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมขอทำการไปคราฟนะครับพวกมิวเทเจนต่างๆก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับก็ตอนนี้นะครับเหลืออีก 1,000 นะครับน่าจะเป็นผีเสื้อตอนนี้ผมได้เป็นหนอนผีเสื้อหนอนผึ้งมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำการคราฟตัวนี้ก่อนเดียวกันจะเป็นรังผึ้งนะครับตรงนี้ใช้เป็นหนอนผึ้งหรือตัวอ่อนผึ้งนะครับแล้วก็ซุปเปอร์อลอยแล้วก็เดี๋ยวผมขอพิมพ์เลยละกันปุ๋ยนะครับแล้วก็ตัวแนกเก็ตนะครับซุปเปอร์อลอย1ก้อนโอเคแล้วก็ปุ๋ยสีดำเทียร์1รวมไปถึงนักเก็ตด้วยนะครับโอเคทีนี้ครับวิธีการวางคือให้เราทำการวางไว้ด้านนอกนะครับตัวนี้มันจะเพิ่มค่าแมลงนะครับแล้วก็ค่าแพนด้วยนะโอ้ค่าแพนขึ้นเยอะด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมขอวางไว้ใกล้ๆกับดอกไม้ละกันเพราะว่าไม่รู้ว่ามันไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับโอเคเพราะว่าตัวมันเองอ่ะมันเป็นรังผึ้งอยู่แล้วนะครับเราก็จะได้เป็นผึ้งประมาณนี้เมื่อเรากดเข้าไปดูครับตัวนี้มันจะเป็นตัวเจเนเรตตัวรังผึ้งมาด้วยนะครับประมาณนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือรังผึ้งหรือน้ำผึ้งเลยนะครับก็จะได้ราวๆนี้แหละซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บอีกทีนึงโอเคเท่ากับว่าตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีแมลงนะครับเกิดขึ้นในดาวเคราะห์ของเราเรียบร้อยนะครับแมลงสายพันธุ์แรกก็คือตัวผึ้งนั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยครับเราจะได้เป็นผีเสื้อมาแล้วเสร็จหรือยังวะโอเคเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ผมมีผีเสื้ออยู่ 2,000 นะครับก็ตรงนี้เราจะมาโอเคเป็นตัวนี้ละกันเป็นผีเสื้อโดมนะครับใช้เป็นปุ๋ยเทียร์1เทียร์2เลยได้อะไรมาครับอ๋อเป็นต้นไม้นะครับเราสามารถคราฟหรือวิจัยนะครับเป็นการตัดแต่งพันธุกรรมวิจัยเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้สายพันธุ์ใหม่นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูทีนึงกันอันนี้ใช้ปุ๋ยนะครับเทียร์1เทียร์2ตัวกิ่งไม้นะครับซีโอไรแล้วก็ซุปเปอร์ลอย2ครับโอเคพิมพ์ไว้ก่อนซุปเปอร์ลอย2ปั๊บๆแล้วก็ซีโอไรเราเก็บมาแล้วนะครับใช้อยู่แค่ก้อนเดียวแล้วก็เป็นปุ๋ยเทียร์2ไม่อยู่ในตัวแล้วเทียร์1ครับแล้วก็กิ่งไม้หมดหรือเปล่าวะโอเคเจเนเรตเร็วมากครับป่ะก็พื้นที่นะครับที่ผมจะทำการสร้างนะครับผมวางโอเคออกมาตรงนี้อันนี้คือชั้น3ของผมนะครับผมวางแผนเอาไว้นะว่าผมจะทำการสร้างไว้บนนี้นะครับประมาณนี้เลยก็ตรงนี้เนี่ยผมต่อทางเดินเรียบร้อยแล้วตรงนี้เหลือแค่ทำการวางตัวโดมนะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยแค่ความสวยงามเท่านั้นนะครับเราก็มีทางเชื่อมต่อไปทางออกฝั่งนู้นซึ่งมันจะไม่เหมือนกับโดมที่เป็นตัวต้นไม้นะครับตัวต้นไม้เนี่ยมันจะเจเนเรตตัวกิ่งไม้มาให้เรานะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่น่าให้อะไรเลยนะครับเหมือนคล้ายๆกับตัวห้องวิจัยตัวนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวเข้าทางนี้แล้วกันครับโอเคขึ้นมาปึ๊บเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราเอาสายพันธุ์โอเคผีเสื้อมาแล้วนะครับแล้วก็ออกมาทางนี้
ผ่านห้องวิจัยครับซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับก็จะเป็นการมองวิวเป็นห้องทางโค้งข้างๆโอเคตอนนี้นะโดมของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะต้องทำการใส่สายพันธุ์ของผีเสื้อนะครับเข้าไปในนี้ใน1โดมเนี่ยสามารถใส่ได้2สายพันธุ์นะครับก็คือตัวอ่อนผีเสื้อนั่นแหละ2อันเลยซึ่ง2อันนี้มันก็จะให้สีที่แตกต่างกันด้วยนะครับโอเคก็จะเป็นสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับประมาณนี้เลยก็จะเป็นคล้ายๆกับโดมเลี้ยงผีเสื้อนั่นแหละตัวนี้ก็แค่ความสวยงามครับเราก็ให้ค่าเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนึงให้ค่าแมลงนะครับ20ซึ่งจริงๆแล้วเราอ่ะน่าจะได้โบนัสด้วยนะครับเนี่ยเราดูครับเราจะได้ค่าโบนัสนะครับ 350% 350% นี่ก็คือได้จาก2ตัวนี้บวกกันนะครับตัวนี้120ครับตัวนี้230นะครับประมาณนี้ 350% โอเคก็จะได้บวก70กรัมต่อวินาทีเลยนะครับโอเคก็จะเป็นอีกตัวนึงครับที่เราที่เป็นตัวช่วยในการปั๊มค่าแมลงได้นะครับก็คือตัวนี้นะครับตอนนี้เท่ากับว่าไบโอแมสของเราเนี่ยคิด2ค่าละก็คือค่าแพลนแล้วก็อีกตัวนึงก็คือค่าแมลงนั่นเองครับตอนนี้แมลงของเรา 85.00 โอเคเพิ่งเห็นนะครับตอนนี้ 99.1718 แล้วครับก็จะเปลี่ยนจากต้นไม้ไปเป็นแมลงซึ่งหลังจากแมลงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามันจะเป็นอะไรนะครับโอเคแล้วก็คร่าวๆว่าเหมือนก่อนหน้านี้ใน EP สัก2 EP ก่อนหน้านี้ครับผมมาได้จดหมายแล้วผมลืมอ่านเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าใช่หรือเปล่าโอเคใช่นะครับจากไลลี่เดี๋ยวแป๊บนึงกันเดี๋ยวผมขอไปกินน้ำก่อนเดี๋ยวอ่านไปแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นเตือนว่าหิวน้ำอีกครับโอเคก็เนี่ยครับง่ายๆปั๊บๆๆโอเคเอาให้เต็มแล้วก็อาหารเดี๋ยวเราไปเก็บเอาดีกว่ารู้สึกว่าผมจะไม่ได้เก็บไหนๆก็ออกมาละแม่สวยงามสวยงามสวยงามก็จะมีผีเสื้อนะครับให้เราชมด้วยไปกันต่อไปกินอาหารไม่ต้องเก็บละเอานี่ก็ได้ปั๊บโอเคแล้วเดี๋ยวเราก้าวเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันครับว่ายุคต่อไปจะเป็นยุคอะไรครับเรามาอ่านเมลกันก่อนครับเมลมาจากไรลี่นะครับไรลี่เขาบอกว่าเหมือนฉันได้ทำการสแกนดาวเคราะห์อย่างละเอียดแล้วนะครับและดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างผิดปกติฉันได้รับสัญญาณแปลกๆเกี่ยวกับด้านธรณีวิทยาและข้อมูลภูมิประเทศที่ผิดปกติใกล้กับตำแหน่งที่นายอยู่ลองไปที่พิกัด-248/4293แล้วก็ถ้านายไม่รู้นะว่าจะดูพิกัดนี้ยังไงก็ให้ใช้ทางด้านมุมซ้ายล่างของหน้าจอเพื่อหาทางไปยังจุดเป้าหมายให้ได้โอเคก็คือจุดพิกัดตรงนี้นะครับที่มันเป็นแกน x y z ประมาณนี้-248/4293โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับ100%เรียบร้อยครับตอนนี้ยุคต่อไปครับจะเป็นยุคที่เป็นออกซิเจนเลยนะครับเราสามารถหายใจได้ในยุคถัดไปนะครับโอเคก็น่าจิตกายแล้วครับเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตดูครับยุคนี้จะเป็นยุคที่ใช้เวลามากๆครับเพราะว่าตัวค่าแมลงเนี่ยมันจะเพิ่มน้อยเราต้องปั๊มแมลงเยอะๆครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยไปทำการปั๊มหลังไม้เอานะครับต่อไปเนี่ยเราได้อะไรมาครับอ๋อการคราฟนะครับอาหารแบบไฮควอลิตี้เลยนะครับก็ไม่เป็นไรเราตัวนี้พักไว้ก่อนละกันเดี๋ยวเราไปพิกัดเอ้าได้เมสเซจใหม่อีกเดี๋ยวเมสเซจเดี๋ยวอ่านก่อนละกันครับไหนๆก็อ่านละมาจากไรลี่อีกแล้วโอเคอันนี้เป็นการปลดล็อกนะครับเทสเปซล็อกเก็ตนะครับเป็นจรวดเขาเรียกว่าอะไรจรวดค้าขายละกันจรวดค้าขายแลกเปลี่ยนครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาอ่านดีกว่าไรลี่ครับส่งมาบอกว่าหลังจากที่ทำงานหนักมาหลายเดือนในที่สุดฉันก็สามารถจอดระบบของบริษัทเซนติเนลได้แล้วและได้ทำการปลดล็อกระบบ Space Trading Rocket นะครับหรือจรวดอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละจรวดเรียกว่าค้าขายในอวกาศนะครับให้กับนายโดยปกติแล้วนายจะไม่สามารถใช้จรวดนี้ได้แต่มันน่าจะช่วยนายได้โอกาสในการเอาชีวิตรอดของนายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างมากหากมีจรวดอันนี้แต่ว่าพวกบริษัทเซนติเนลเนี่ยจะไม่เคยอนุญาตให้ใครได้ใช้เลยฉันไม่มีทางบอกนายว่าได้ว่านายจะอยู่หรือจะตายประโยคสุดท้ายผมไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรผมแปลผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนอกจากพวกเราเนี่ยจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งอีกครั้งนั่นหมายความว่าเราเคยเจอกันแล้วหรอคือเรารู้จักกับไรลี่หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเหมือนมันไม่เคยมีบทสนทนาจากเราเนี่ยไปถึงไรลี่เลยนะครับไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นในเรื่องเดี๋ยวเราค่อยดูต่อไปละกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอพิกัดตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวผมขอจดก่อนนะครับ -248/4293 โอเคเดี๋ยวเราจะไปพิกัดตรงนี้กันนะครับแล้วก็ในการเดินทางเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเราเอาชัวร์ๆก่อนดีกว่า
เอาน้ำอาหารตรงนี้ไปสัก2อันแล้วกันครับน้ำถึงแม้ว่าเราจะสามารถกินจากแม่น้ำได้ก็ตามเดี๋ยวผมเอาไปเผื่อแล้วกันแล้วก็ออกซิเจนด้วยใช่เดี๋ยวเผื่อเราฉุกเฉินนะครับเอาออกซิเจนไปสัก2อันเพราะว่าผมไม่รู้ว่าพิกัดตรงนี้เนี่ยมันจะมีบ่อน้ำมีนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้ซัพพอร์ตเราหรือเปล่านะครับโอเคเพื่อความชัวร์เดี๋ยวตายกลางอวกาศดาวเคราะห์นี่มันน่าจะไม่เวิร์คครับเราก็ผมจะเอาพวกแร่ไปส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะได้เอาไปทำการวางในกรณีที่แบบเจอจุดที่เราเหมาะในการคราฟที่อยู่อาศัยนะครับอะไรประมาณนี้432นะครับตรงนี้เอาไปอีก3เป็นร็อกเกอร์ครับแล้วก็ไทเทเนียม3ซิลิคอน2โอเคชุดนี้ไปเตรียมพร้อมครับหลังจากนั้นลบ248นะครับ4293ครับเดี๋ยวผมขอดูพิกัดนิดนึงถ้าเราเดินไปตรงนี้โอเคได้แหละผมคิดว่าเราน่าจะต้องเดินไปจากจุดตรงนี้เนี่ยน่าจะต้องเดินไปทางตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งน่าจะอยู่ตรงนู้นนะครับประมาณนู้นโอเคงั้นเดี๋ยวเดินอ้อมทางนี้แหละปั๊บกินน้ำหน่อยละกันไหนๆก็ผ่านแม่น้ำละปั๊บตรงนี้คงไม่ต้องแวะแล้วครับช่างมันเดี๋ยวว่างๆเราค่อยไปดูคิดว่าแร่น่าจะมีอยู่เต็มแล้วแหละโอเคเต็มนะครับแต่ว่าผมไม่เอาเดี๋ยวตัวเต็มโอเคแล้วเราก็ต้องอ้อมไปทางนู้นอ้าวมืดแล้วเนี่ยฟ้าเดี๋ยวผมขอดูพิกัดนะครับ248ลบ248 42ตรงกลางเนี่ยไม่น่าจะต้องดูก็ได้ครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นระดับความสูงนะครับลบ248แปลว่าเราต้องไปตรงนู้นจริงๆด้วยแล้วก็93เราต้องไปทางนู้นเอาไม่ไปทางนู้นก่อนว่าทางนู้นเดี๋ยวมันจะย้อนกลับไปทางเดิมของเรานะครับโอเคจริงๆเมื่อกี้ผมน่าจะดูแผนที่ก่อนเพราะว่าแผนที่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราดูเนี่ยมันจะบอกพิกัดเราหรือเปล่าเราจะได้รู้ว่าเราจะไปทางไหนครับแต่ว่าถ้าปกติแกนแนวแต่ตามแกน x แกน y เนี่ยเราจะได้พิกัดถ้าติดลบเนี่ยมันจะเป็นทางตะวันออกเฉียงใต้อยู่แล้วนะครับโอเคน่าจะเป็นน่าจะเป็นประมาณนี้เพราะว่าเราจะต้องอ้อมนะครับลบ2 4 8 4 2แล้วก็9 3นะครับลบ2 4 8เดี๋ยวผมขอจำก่อนเราผ่านซุ้มประตูนี้มานะครับโอเคเราลงมาทางเราต้องประมาณนี้ไม่ใช่สินู่นๆๆโอ้ยตกใจหมดบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนครับโอเคเราชิดริมนี้มาดีกว่าพวกกล่องอะไรพวกนี้ผมยังไม่เก็บแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับมาอยู่ดีเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเก็บอีกทีนึงโอเคพวกนี้เล็งไว้ก่อนครับเล็งไว้ก่อนปั๊บเดี๋ยวของเต็มโอเคแล้วก็น่าจะประมาณอ๋อโอเคใกล้เคียงครับใกล้เคียงประมาณนี้ผมจะเอาตัวเลขแกนอันแรกก่อนแล้วกันนะครับลบ248ลบ248น่าจะอยู่อีกนิดนึงลบ248โอเคผมน่าจะพอเดาได้แล้วตรงนี้ถ้าดูจากแผนที่ที่ผมมีข้อมูลณตอนนี้นะครับมันคือพื้นที่ที่เป็นเขาเรียกว่าเมทีโอฟิลด์ครับหรือเนี่ยครับคือพอเข้ามาเนี่ยมันจะแปลกๆโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมอีเมลมันถึงส่งมาว่าแปลกๆโอเคเดี๋ยวผมเอาลบนี่สิ่งที่ต้องการครับพราวซ่าคอร์สนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปจุดพิกัดก่อนละกันแล้วก็ไปตั้งบ้านก่อนละกันนะครับลบ248นี่ประมาณนี้ครับลบ248 4748โอเคแล้วก็42ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็93ครับ93เราต้องไปทางนู้น128 130ไม่ใช่ไม่แม่เราต้องไปทางนู้นปึ๊บๆๆๆๆประมาณนี้ลบ248 248 248 248เราต้องมาทางนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวขอเก็บนี้ก่อนครับนานๆเจอทีปึ๊บแล้วก็ตอนนี้เหมือนออกซิเจนเรากำลังจะหมดด้วยนะครับนี่ไงเจอนะครับผมว่าต้องเป็นพื้นที่นี้แน่เลยโอเคนี่คือที่ลับนะครับจะเป็นพื้นที่ใต้ดินนะครับโอเคผมว่าพิกัดตรงนี้แหละมันเป็นสถานที่แปลกๆครับประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวผมขอตั้งตรงนี้ไว้เป็นจุดเด่นให้เราเห็นละกันว่าเราเนี่ยเดี๋ยวมาตั้งรกรากกันตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราสำรวจแถวเนี้ยถ้าอยากจะดูพิกัดแบบเป๊ะๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูละกันว่าไอ้ลบ243ที่ว่าเนี่ยลบ248ที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับลบ248นะครับ248 248เราเดินไปทางโน้นปึ๊บ248นะครับตรงนี้
แล้วก็ถ้าสมมติว่าจะเป็น4อ่ะ93ครับคือต้องไปทางนู้นแปลว่าเราอ่ะจะต้องลงไปด้านล่างตรงนู้นนะครับลบ248คือตรงนู้นข้างล่างเลยซึ่งโอเคก็จริงตรงนี้เดี๋ยวผมขอฉลับลงไปนิดนึงแล้วกันจะได้เห็นว่าข้างล่างมันคืออะไรนะครับมันคืออีกโลกนึงเลยตรงนี้เนี่ยตามข้อมูลน่าจะเป็นป่าเห็ดนะครับหรือเรียกว่าแม่น้ำเห็ดอะไรประมาณนี้โอเคด้านล่างนะครับจะเป็นอีกหนึ่งโลกนะครับเป็นโลกใต้ดินซึ่งณวันนี้ผมจะยังไม่ลงมาสำรวจนะตอนนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำ EP แยกอีกหนึ่ง EP เพราะว่าด้านล่างนี้มีความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจมากมายเลยสำหรับใครที่อยากจะมาเนี่ยสามารถมาสำรวจก่อนได้แหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับแล้วเราก็ต้องมาใหม่อยู่ดีโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าผมพร้อมนะครับเดี๋ยวเราค่อยลงมากันอีกทีนึงนะครับตรงนี้อ่ะไปตอนนี้ผมขอขึ้นไปข้างด้านบนก่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากได้นะครับในการมาที่นี่ก็คือตัวพาวซ่าคอร์สนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเราต้องใช้กี่อันนะครับสำหรับตัวพาวซ่าคอร์สนะครับเราจะทำการคราฟตัวนี้นะครับนิวเคลียร์ฟิวชั่นเจเนเรเตอร์นะครับใช้1 2 3 4 5ใช้5เม็ดนะครับตอนนี้เรามีอยู่2เม็ดโอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมเอาเก็บไว้ตรงนี้เดี๋ยวถ้ามันไม่พอจริงเราค่อยเดินกลับมาตรงนี้โอเคตรงนี้เนี่ยผมอาจจะต้องมีการบินสำรวจนะครับพื้นที่ตรงนี้คือเรียกว่าท้องฟ้าเนี่ยจะเป็นสีดำๆไม่ต้องตกใจนะครับมันจะเป็นเฉพาะในบริเวณนี้เท่านั้นนะครับเราก็ถ้าออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นสภาพภูมิอากาศเหมือนเดิมเลยโอเคก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอทำการเก็บฟาร์มตัวแร่ตัวนี้ก่อนละกันครับเราก็ระหว่างทางถ้าเจอกล่องอะไรประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเก็บไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่ฐานกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ผมเก็บตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะกลับไปตั้งหลักที่ฐานของเรานะครับฐานใหญ่ของเราอีกทีนึงก็เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อกันแล้วกันนะครับเอาละครับมากลับมาถึงได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ในระหว่างที่กลับมานะครับมันมีแจ้งเตือนมาว่านะตอนนี้ผมมีจดหมายฉบับใหม่มาด้วยเดี๋ยวผมขอดูจดหมายฉบับใหม่ก่อนกันแล้วกันนะครับไม่เห็นจะมีเลยอ๋อโอเคมันเลื่อนลงได้ครับมาจากบริษัทเซนทิเนลนะครับเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยเซ็นเซอร์ของทางเรานะครับหมายถึงว่าของทางบริษัทเนี่ยตรวจพบว่าตอนนี้ดาวเคราะห์ที่นายอยู่เนี่ยน่าจะมีหนอนตัวอ่อนครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วนำหนอนตัวอ่อนเข้าเครื่องเพาะพันธุ์เพื่อสร้างสายพันธุ์ของผีเสื้อแล้วก็ผึ้งนะครับนายจำเป็นต้องใช้สายพันธุ์พวกนี้ในการทำภารกิจและเพิ่มความเร็วในกระบวนการเปลี่ยนแปลงดาวเคราะห์พวกเราจะจับตาตามดูนายอย่างใกล้ชิดทางเราขอเตือนว่านายไม่ควรใช้อุปกรณ์สื่อสารเพื่อติดต่อกับคนอื่นที่นอกเหนือจากบริษัทเซนทิเนลเดดคาร์ดเดี๋ยวก่อนนะก็สรุปว่าเป็น2เรื่องนะครับคือเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วแหละเราทำไปเรียบร้อยแล้วด้วยก็คือเก็บตัวหนอนลาวานะครับมาเพาะพันธุ์ให้เปลี่ยนเป็นผึ้งแล้วก็เป็นผีเสื้อซึ่งเราทำไปหมดแล้วนะครับเราก็เหมือนมันน่าจะรู้ได้แหละว่าเราทำการคุยเราไม่ได้ติดต่อเลยนะไอคนที่ชื่อไลลี่มันโทรไอแม่มาส่งจดหมายมาหาเราเองนะโอเคก็เมื่อกี้ผมติดอะไรนะอ๋อโอเคผมติดนะครับครับตัวเครื่องนี้ตัวแรกพอซักคอร์สเนี่ย1 2 3 4 5 1ครบครับแล้วก็แรกนี้ครบพอดีเหรอ1 2 3 4ครบพอดีเลยนะครับได้เป็นต้นไม้มาใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอไปวางตัวนี้ก่อนตัวนี้ให้พลังงานอยู่ที่1485นะครับตัวเก่า300โอ้โอเคประมาณ3เท่าเลยมาวางตัวนี้แหละเอ้ยโอ้โหเครื่องที่ถึงเนี่ยนึกว่าเครื่องบัลเลอร์ประหยัดพื้นที่ด้วยนะครับดีๆๆๆเดี๋ยวก่อนทำไมวางไม่ได้เอ้ยทำไมวางไม่ได้ต้องเชื่อมตรงนี้เหรอผมก็กำลังงงอยู่ว่าทำไมมันวางไม่ได้วะตรงนี้ก็ได้กับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้คืออะไรครับทำไมมันถึงมีแยกๆมาทำอะไรไม่ได้ครับโอเคก็ได้เป็นตัวเขาเรียกนะฟิวชันหรือเปล่านิวเคลียร์ฟิวชันหรือฟิวชันนิวเคลียร์นิวเคลียร์ฟิวชันนะครับโอเคทีนี้ไอ้ที่มันแจ้งเตือนนะครับพวกต้นไม้ต่างๆที่มันถูกปลดล็อกขึ้นมาเดี๋ยวผมจะไปให้ดูแล้วกันว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คือมันจะมีการปลดล็อกนะครับพันต้นไม้มาใหม่นะครับแล้วก็ไอ้ต้นไม้ที่ว่านี้ก็คือเราต้องใช้เครื่องปลูกต้นไม้ตรงนู้นแหละในการปลูกต้นไม้นะครับให้ทั่วบริเวณเลยซึ่งก็ณตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปดูครับเราสามารถมาเช็คได้ที่เครื่องนี้นะครับในตอนแรกเนี่ยมันมีเพียงแค่3สายพันธุ์เท่านั้นนะครับซึ่ง3สายพันธุ์แรกเนี่ยที่มันมาเนี่ยมันจะเพิ่มตัวคูณของออกซิเจนอยู่ที่ 125% ครับคือ3สายพันธุ์นี้นะครับ2อันใหม่ที่เพิ่งปลดล็อกมาครับอย่างอันนี้เนี่ยเพิ่มสูงถึง 175
เปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้125อ้าวเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันน้อยลงเนี่ยมันใช้เหมือนเดิมไม่ใช่หรออ๋อไม่ใช่อันนี้ใช้เลอร์มาซีฟนะครับซึ่งมันเป็นเรียกว่าซีฟที่ไม่ให้ค่าอะไรที่แบบโบนัสเลยนะครับแต่อันนี้ที่น่าสนใจเนี่ยคือตัวนี้ตัดกะซีดนะครับตัวนี้175โอเคเดี๋ยวผมขอลองทำการผสมพันธุ์ตัวนี้แล้วกันนะครับใช้เป็นกิ่งไม้นะครับขอนไม้มิวเทเจนนะครับในการปรับเปลี่ยนปรับแต่งทางพันธุกรรมโอเคแล้วก็ตัวพาวซ่าหรือแน่ตัวสีม่วงเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวมันจะมีจุดที่เราสามารถไปฟาร์มได้นะครับก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันตามเรื่องไปโอเคสีขาวนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องผมคราฟอะไรไว้อยู่เนี่ยลืมไปเลยเดี๋ยวเอาต้นใหม่ไปครับปึ๊บรู้สึกว่าต้นนี้เดี๋ยวว่างๆค่อยเอาไปปลูกแล้วกันมันจะทำให้ดาวเคราะห์ของเราเนี่ยมีต้นไม้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ในยุคนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมระหว่างทางที่กลับมานะครับมันมีผีเสื้อนะครับบินด้วยตอนนี้จะเห็นหรือเปล่าวะผมเห็นว่ามันมีผีเสื้อเนี่ยบินไปบินมาอยู่ทั่วนะครับโดยที่เราโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องทำการสร้างไม่ว่าจะเป็นผึ้งหรือผีเสื้อด้านนอกเลยครับคือมันจะมีผีเสื้อบินไปบินมาอยู่แถวๆนี้เลยผมก็เลยสงสัยว่าตกลงว่าตอนนี้เนี่ยเราพัฒนาผีเสื้อในโดมเนี่ยมันน่าจะส่งผลนะครับกับผีเสื้อที่อยู่ด้านนอกด้วยหรือว่าบนดาวเคราะห์ของเราด้วยนะครับเนี่ยครับคือมันมีผีเสื้อบินมาได้เลยโอเคก็ถือว่าสวยงามครับเราก็แม่ถ้าพูดถึงตอนนี้เนี่ยผมร้องไม่ไหวนะเพราะว่าผมไปหาข้อมูลมานะครับมันสามารถทำการเพาะพันธุ์สัตว์เนี่ยคือไม่ได้แค่แมลงนะครับมีพวกพันธุ์ปลามีเรียกว่าอะไรสัตว์ที่ไม่ใช่แมลงด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยต้องเป็นเรื่องของอนาคตไปครับแต่ว่าแม่ไม่รู้ว่าเกมนี้เนี่ยมันจะไปสิ้นสุดถึงตรงไหนนะครับก็ต้องรอลุ้นต่อไปโอเคก็เดี๋ยวสำหรับในพีนี้ผมขอตัดจบไปตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเราก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไปทำการฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้นะครับเราก็การเพาะพันธุ์พวกแมลงต่างๆเนี่ยให้มันมากขึ้นครับเพราะว่าเราจะได้ผ่านพ้นช่วงที่เป็นแมลงเข้าสู่ยุคที่เป็นออกซิเจนนะครับตรงนี้ต่อไปตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปว่ากันอีกทีว่าระหว่างที่ผมทำการเพาะพันธุ์ฟาร์มหลังไม้ไปเนี่ยมันจะปลดล็อกอะไรบ้างครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อใน EP หน้าก็แล้วกันนะครับโอเคก็สำหรับใน EP นี้ก็ตัดจบไว้ตรงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ